ช่วงเบรกสุดท้ายของเรานะครับไปตามความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศกันบ้างครับมีทั้งถึงเรื่องกรีฑาไทยด้วยแล้วก็เช่นเดียวกันกับเกมนัดพิเศษพรุ่งนี้ซึ่งอยู่ในความสนใจของแฟนฟุตบอลกันเยอะเหมือนกันครับติดตามกันในช่วงของ TPL Today ครับไทยทูเดย์วันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอล Global Legend Series ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่5ธันวาคมโดยวันนี้เวลา 13:00 นะครับที่ห้องประชุมชั้น25ครับอาคาร25ชั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการจัดการแถลงข่าวการแข่งขัน Global Legend Series เพื่อถวายพระพรร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกด้วยครับโดยมีคุณมนตรีชัยพันธ์ครับรักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายบีเตชะอุบล CEO ของไทยพรามและพันธมิตรผู้จัด GLS รวมถึงตัวแทนนักฟุตบอลของ GLS นะครับก็คือ Global Legend Series นะครับนำมาโดยพาทริกไคเวิร์ตฟาบิโอคันนาวาโลคิติยองกาลัมเบอร์คาร์เลนเซดอฟมิเชลซาวกาโดคาฟูแล้วก็2ผู้เล่นนั้นรับเชิญจากไทยอย่างเทอศักดิ์ใจมั่นและก็ดัชกรทองเหลาร่วมกันแถลงข่าวนะครับโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นเป็นรูปแบบซีรีส์ใน4ประเทศทวีปเอเชียนะครับและเกมแรกก็มาแตะกันที่ประเทศไทยครับโดยมีอดีตนักซุปเปอร์นักเตะซุปเปอร์สตาร์นะครับ30คนที่ร่วมแคมเปญ Global Legend Series นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่จะมาอยู่ในทีมได้ต้องเป็นแชมป์ระดับโลกนะครับอาทิแชมป์ฟุตบอลโลกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือมีรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอติดตัวมานะครับแล้วก็จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ทีมก็คือทีมคานาวาโรแล้วก็ทีมฟิโก้นั่นเองครับนอกเหนือจากไฮไลท์สำคัญที่ทุกสายตาต่างจับต้องกันที่การประชันฝีเท้าของ2ตำนานลูกหนังโลกอย่างคานาวาโรและฟิโก้แล้วนะครับแฟนบอลไทยและคนไทยทั้งประเทศก็ยังจะได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกด้วยครับหลังจากเสร็จสิ้นงานแถลงข่าวพาทริกไคเวิร์ตอดีตกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์กับคาร์เลนเซดอฟกองกลางรุ่นพี่ที่เคยเล่นร่วมกันนะครับรวมถึงคิติยองกาลอมเบอร์อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็มิเชลซาวกาโดครับอดีตปากกาหลังฟูลแบ็กทีมชาติสเปนร่วมกันเปิดคลินิกฟุตบอลที่สนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เยาวชนของแต่ละสโมสรเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้จากนักเตะระดับตำนานของโลกกันนะครับการฟาดแข้งระหว่างบรรดานักเตะตำนานลูกหนังโลกเนี่ยก็ย้ายสังเวียนการแข่งขันนะครับจากเดิมเนี่ยโดนวางไว้ว่าจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแต่ว่าต้องใช้สำหรับการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยในการแข่งขันซูซูกิครับนะครับจึงย้ายสังเวียนแข้งมาไปจัดกันที่สนาม SCG Stadium ครับวันที่5ธันวาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ครับเวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับส่วนเรื่องราวของนักกีฬาไทยประเภทอื่นๆนี่ก็หลายประเภทนี่กำลังตอนนี้มุ่งเป้าเตรียมตัวไปถึงโอลิมปิกในปี2016กันแล้วนะครับโดยที่พูดถึงวงการกรีฑาบ้างครับตอนนี้บุญถึงศรีสังนักวิ่งระยะไกลของไทยนั้นก็ตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าโควต้าไปลุยศึกโอลิมปิกเกมให้ได้นะครับบุญถึงศรีสังครับจอมอึดนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยครับก็เชื่อว่าหลังจบศึก4เกมแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็พร้อมที่จะคว้าโควต้าโอลิมปิกได้อย่างแน่นอนครับหลังจากตอนนี้เนี่ยทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยก็ได้มีการดึงตัวโชเคนยามาฝึกโค้ชชาวเคนยามาฝึกสอนนะครับโดยที่ตอนนี้ทีมวิ่งมาราธอนไทยนะก็อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อลุยศึก4เกมครั้งที่28ซึ่งสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนปีหน้าครับบุญถึงก็พูดถึงความพร้อมของตัวเองว่า4เกมในครั้งที่จะถึงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันรายการวิ่ง 5,000 เมตรได้ที่พม่าแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาก็จะลงแข่งในประเภทฟูลมาราธอน42กิโลเมตรไปเลยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมร่างกายของตัวเองให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในโอลิมปิกที่จะมาถึงนอกจากนี้ครับจอมอึดทีมชาติไทยยังพูดถึงการลุ้นโควต้าโอลิมปิกของตนเองต่อไปด้วยว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันที่สหพันธ์กรีฑานานาชาติรับรองอยู่หลายรายการเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรายการที่ชิคาโกหรือว่าโตเกียวด้วยหากว่าเจ้าตัวทำเวลาได้ไม่เกิน2ชั่วโมงกับอีก19นาทีในการวิ่งฟูลมาราธอน42กิโลเมตรเนี่ยก็จะทำให้
คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิก2016ด้วยทันทีนะครับแต่ว่าสถิติที่ดีสุดของบุญถึงในเวลานี้ก็คือวิ่งมาราธอนอยู่ที่2ชั่วโมงกับอีก28นาทีซึ่งเคยทำไว้ในเอเชียนเกมที่เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเร่งเวลาขึ้นให้ดีกว่านี้เยอะเหมือนกันนอกจากนี้ครับบุญถึงยังเชื่อมั่นว่าตัวเองจะคว้าโควต้าโอลิมปิกได้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าสมาคมได้มีการดึงตัวปีเตอร์มาตูติตี้ซึ่งเป็นโค้ชจากเคนยามาฝึกสอนด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีดีกรีเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติเคนยาที่เกษียณอายุมาช่วยให้ดูแลนักวิ่งทางไกลของทีมชาติไทยทั้งหมดโดยโค้ชคนนี้ก็จะเน้นไปที่โปรแกรมการฝึกซ้อมการวิ่งในลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันไปเพื่อทำให้นักวิ่งของไทยนั้นปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับทุกที่ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจของทาง True Sport กันครับในช่วงของ True Sport Today ครับฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับวันนี้ยังมีให้ติดตามนะครับการแข่งขันรอบ4ครับมีกาญารีกับโมเดนาเที่ยงคืนถึงตี2ต่อด้วยซามโดเรียกับเบชาครับตี3ถึงตี5 True Sport 1แล้วก็ True Sport SD 2อเมริกันฟุตบอล NFL ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นระหว่างดัลลัสกับชิคาโกติดตามกันเช้าวันพรุ่งนี้ครับ 8:25 น.ทาง True Sport HDบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นครับคลีฟแลนด์เจอนิวยอร์กครับ8:00 น.ครับ True Sport HD 3และ True Sport 3แล้วก็มีเกมคู่อินเดียนากับพอร์ตแลนด์ใน NBA ต่อนะครับ9:30 น.นะครับ NBA TV สนุกเกอร์ UK แชมเปี้ยนชิพรอบ4ครับสดตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืน1รอบแล้วก็อีกเซกชั่นหนึ่งนะครับตี2ถึง6:00 น.เช้า True Sport 3 True Sport 6แล้วก็ True Sport 7ขอประทานไป True Sport HD 3นะครับเทนนิส International Premier Tennis League Singapore Slammer เจอ UAE Royal สดตอนนี้ถึง 21:30 น.โดยประมาณทาง True Tennis HD ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Hero World Challenge ครับวันแรกนะครับสดตั้งแต่ 2:00 น.ครับทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ครับกอล์ฟยูโรเป็นทัวร์รายการ Net Bank Golf Challenge ครับรอบแรกสดตอนนี้ถึง 22:00 น.ครับทาง Golf Channel HD ผู้ชมสามารถติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางครับเข้าไปที่แฟนเพจนะครับ facebook.com/sptoday นะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในวงการกีฬากันได้วันนี้เราทิ้งท้ายในช่วง World Emotion นะครับเป็นคลิปปิดท้ายให้ไปดูลูกตำนานนี่หมายถึงลูกชายของนักเตะตำนานของโลกคนหนึ่งครับใช่ครับไปดูคริสเตียนครับคริสเตียนก็คือลูกชายของปาโลมาลดินี่ครับเจ้าตัวนั้นแจ้งเกิดกับทีมเยาวชนของเอซิมิลานแล้วก็ต้องดูอนาคตว่าในทีมชุดใหญ่จะขึ้นมาได้ไกลขนาดไหนนะครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้พบกันได้2ช่วงเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้วันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานครับลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ